คือจะบอกว่าแชมป์เป็นโรคหัวใจมาหลายปีแล้วแล้วก็หลายปีก่อนเนี่ยเขาได้ไปทำบรูนทำบายพาสมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ซื้อจักรยานให้เขาเพราะอยากให้เขากินน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นก็ทำได้อยู่พักนึงได้อยู่พักนึงแล้วพอเจอรักใหม่ได้งานใหม่ชีวิตมันก็วนกลับมาที่เดิมก็คือทำงานกินนอนนอนน้อยด้วยตามเพลงมาเลยตื่นมาทำงานแล้วก็กินก็วนมาอย่างเงี้ยครับจนตอนหลังน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นเราเจอมีทีเราก็บอกมันเบ้ออกกำลังกายหน่อยเถอะเป็นห่วงบอกว่าเป็นไรไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนอย่างนี้แล้วก็อยู่ดีวันหนึ่งก็ตุ้มล้มไปเลยอย่างตัวเรากังวลเรื่องของสุขภาพเขามากที่สุดเลยใช่ครับก็คือจะบอกว่าผมมีเพื่อนที่ผมรักมากๆอะน้อยมากไม่เอาไม่ลองเมื่อวานลองไปแล้วช้างเป็นหนึ่งคนที่ผมห่วงมากแล้วก็พูดคือพูดจนมันรำคาญพูดมันจะบอกว่ามึงกินไวน์กันดีกว่าแล้วถ้าใครบอกว่ากินไวน์ปุ๊บผมหยุดเลยผมกินไวน์ทันทีก็นั่นแหละครับแล้วก็ผมไม่ได้เจอมาประมาณเดือนกว่าแต่ก็ได้เสร็จคุยกันบ่อยเพราะว่าเขามั่นแล้วเราก็ปล่อยเวลาเขาไปอยู่กับคนรักของเขาอะไรไม่ได้เจอกันแล้วก็เสียดายน่าจะมีการได้เจอกันเร็วกว่านี้นิดนึงสองเมื่อเขาเพิ่งเอารถเขาไปเปลี่ยนฟิล์มที่ผมเป็น MD อยู่นะครับสารอากาศฟิล์มอ่ะเพิ่งไปเปลี่ยนแล้วเขาเพิ่งลงโฆษณาให้เองว่าเนี่ยเต็มเรียบร้อยนะดีอย่างงู้นอย่างงี้แล้วบอกเอ้ยขอบคุณมากถ้าเกิดเพื่อนชอบโอเคเลยแล้วปรากฏว่าเขาก็แฮปปี้กับรถเขาก็ตอนแรกก็กะว่าอาทิตย์นี้หรือไม่อาทิตย์หน้ากินไวน์กันกินข้าวกันแต่ที่มีพอใจอย่างคือเหมือนเราจะได้เป็นพิธีกรงานแต่งครับ คือต้องบอกอย่างงี้ว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันแต่งงานแล้วครั้งนี้เราผมเป็นพิธีกรก็บอกด้วยว่ายังไงครั้งนี้ผมก็ต้องเป็นพิธีกรอีกแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นพี่ผ่านมาเป็น16ปีแล้วครับเป็นเพื่อนรักกันมา16ปีเจอแชมป์ครั้งแรกก็คือที่เล้าเป็นโน้นี่แหละครับเอกมัยนี่แหละตอนนั้นแชมป์ร้องเพลงอยู่ที่นั่นแล้วก็คุณท็อปนัทเศษเนี่ยหนึ่งในน้องรักผมแล้วเขาก็พาผมบอกว่าอยากเจอคนนี้คนที่ร้องเพลงที่ฉันรู้เนี่ยทำไมมันร้องไอพีได้ดีขนาดนี้วะซึ่งเราเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมแล้วแบบว่ามึงเก่งขนาดนี้ก็เลยให้ท็อปพาไปแล้วพอพาไปเจอแบบคลิกแรกปึ้งรู้เลยว่าเนี่ยคนนี้จะกลายเป็นเพื่อนรักเราทำไมเราถึงแบบไปคลิกกับคนนี้เพราะเหมือนพี่เคยบอกว่าเพื่อนน้อยใช่ใช่แบบคือมันมีหนึ่งคือนิสัยเหมือนกันสองคือความคิดคล้ายกันสามเป็นคนที่แบบรักขายรักจริงเหมือนกันคนชอบเสียงเพลงเหมือนกันเป็นคนชอบกินชอบดื่มเหมือนกันเป็นนักร้องเหมือนกันไลฟ์สไตล์จะคล้ายกันมากครับมันก็เลยแบบเป็นหนึ่งในน้อยคนที่หลุดเข้ามาในชีวิตผมได้แล้วก็อยู่ได้นานที่สุดเสียดายนะครับเพื่อนที่เรารักคนเสียโอ้โหไม่ได้พูดไงเสียดายณตอนนี้จะบอกว่าเสียดายก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเอาจริงๆทุกคนที่ถ่ายอยู่ที่นี่ทุกคนที่ดูอยู่วันนี้ก็ต้องไปเพียงว่าใครจะไปเร็วไปช้าแค่นั้นเองแต่เราอะอยากไปก่อนไงเพราะอีอ้วนที่นอนอยู่ตอนนี้ไม่ร้องไห้จะแอะหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าคนที่รักเขาเยอะขนาดไหนเท่าที่ผ่านมามันมีสัญญาณอะไรส่งมาบ้างไหมช้ำจะไม่ค่อยแข็งแรงมากจะเข้าโรงพยาบาลตาก็เนี่ยก็จะปูดอยู่และยิ่งหลังๆมาเนี่ยยิ่งทำงานเยอะขึ้นตาก็ยิ่งปูดมากขึ้นเวลาพูดก็หายใจหนักเราก็เห็นไม่ตลอด เราก็พูดตลอดแม่มันก็ไม่เชื่อเขาบ่นให้เราฟังไหมครับเรื่องปัญหาจากอีแชมป์นี่ปัญหาอย่างนี้คือไปเข้าโรงพยาบาลออกมาแล้วถึงจะรู้ทุกครั้งที่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลออกมาถึงจะรู้มันก็จะหายไปเลยนะแล้วมันก็แล้วก็จะรู้ข่าวว่ามันเข้าโรงพยาบาลด้วยแชมป์บอกเองหรือว่าคนอื่นมาบอกหรือว่าแฟนเก่าโทรมาบอกเนี้ยเราก็อ้าวไม่บอกว่าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงอย่างวินาทีที่เราทราบข่าวว่าเพื่อนเราหกโมงเช้าวันอาทิตย์และเสร็จมันส่งเข้ามาเยอะนะแล้วแบบปกติอ่ะเรารู้เลยว่าอะไรก็ตามที่โทรมาตอนเช้าเนี่ยตีสามถึงหกโมงเช้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีไม่น่าใช่เรื่องดีแล้วเราก็แบบคือทุกเช้าเราตื่นมาหยิบโทรศัพท์มาแล้วเราก็จะดีใจเออมีคนโทรมาดีใจจังเลยไม่มีอะไรแย่เกิดขึ้นกับคนที่เรารับแล้วเนี่ยมาปั๊บสามไม่เสร็จแรกบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะคะเรื่องมูลช้ำเราก็เนื่องแชมป์ไปอันต่อไปรู้ไปแชมป์ขึ้นในใจคิดข่าวผิด
สองคือเล่นอะไรกันวะแล้วพอมาดูข้อความที่7ที่8ก็เริ่มเชื่อแล้วเออว่ะสงสัยอีแชมป์แชมป์คงจะไปจริงแล้วล่ะก็เลยตอนนั้นก็เลยอึ้งๆไปครึ่งวันแสดงว่าตลอดระยะเวลาผ่านมาไม่เคยสัญญาณกับไม่เคยแสดงอาการไม่เคยครับไม่เคยแล้วผมจะมีโอกาสได้เจอเขาทุกเอาเป็นว่าเฉพาะช่วงที่เขาดูดีแล้วกันตอนนี้ไม่สบายต้องถามลูกเมียครับเพราะว่าเขาจะไม่เคยบอกพวกเพื่อนๆเลยว่าไม่สบายเมื่อกี้ตามเข้าไปได้มีโอกาสพูดอะไรไม่มีพูดอะไรโอ้โหนึกถึงผู้ชายที่สามารถนอกจากแต่งเพลงได้ร้องเพลงได้เอาเพลงคนอื่นมาร้องให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้เขาคือหนึ่งในอัจฉริยะทางดนตรีที่มีเวลาบนโลกน้อยไปแค่นั้นเองครับที่ครอบวงการเพลงก็สูญเสียคนที่มีใช่แชมป์แต่งเพลงดีๆไว้เยอะมากซึ่งเดี๋ยววันนี้เขาจะมีเพลงคือผมไม่ได้คือเรารักกันมากสนิทกันมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแชมป์กับโบสถ์กับสิ่งที่เขาทำให้พระเจ้าเพลงต่างๆที่เขาแต่งพระเจ้าเนี่ยผมจะไม่รู้เลยแล้ววันนี้ผมน่าจะมีโอกาสได้ฟังครั้งแรกทำพี่พีเกตันเป็นตัวแทนเก่าใช่จริงจริงมีมุกเร็วๆเยอะมากเลยนะนิสัยแชมป์มันน่ะเราก็คิดมุกเร็วๆแต่แล้วกลัวพ่อแม่จะรับไม่ได้แต่มันก็เอาจริงมันก็คนเลวอ่ะแชมป์แบบว่ามันถึงคบกันได้ไงเป็นคนตลกที่แบบดักดาบวิปริตหน่อยฮะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรารักในตัวเขามากเราก็เขียนมาด้วยนะแล้วก็เนี่ยตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้ห้าโมงเย็นเนี่ยลังเลว่ากูจะเล่นที่ไหนวะจะเล่นเพราะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าเพราะแชมป์อย่างเหมือนผมตรงนี้ครับบอกเลยว่างานจบขอให้เหมือนงานแต่งคืองานฉลองไม่ต้องร้องไห้มากไม่ต้องใส่สีดำไม่นี่อันนี้คือไม่ดำนี่เทานะเนี่ยนี่เทานะไม่ต้องใส่สีดำสำหรับผมอะขอเลยว่าขอมีดีเจปาร์ตี้มีวงดนตรีสดขอแบบนั้นเลยไม่เอาพระสวดไม่เอาเลยผมบอกทุกคนไว้อีช้างก็พูดเหมือนกันพูดเป็นงานศพต้องเป็นแบบนี้งานศพต้องเป็นมีวงดนตรีงานศพถ้าดีเจมีได้มีแสงสีเสียงมีได้มีประมาณนี้แล้วผมเข้าไปดูแล้วเออนี่แหละคือสิ่งมันต้องการอันนี้เป็นการพูดกันเล่นๆหรอใช่จะคุยเลยเรื่องการตายจริงๆผมกับแชมป์จะคุยกันบ่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งธรรมชาติของชีวิตเพียงแต่ว่าถ้าตายอ่ะมึงจะอะไรกับศพกูหรือว่ากูจะอะไรกับศพมึงแค่นั้นเองแล้วผมก็อย่างนี้แหละคือสิ่งที่เขาขอแล้วแหละครับเขาขอแล้วว่าทำในตามศาสนาเขาแล้วก็วันเสาร์ก็เผาคิดไม่เข้าว่าวันที่เขาเล่นวันนั้นมันจะเร็วขนาดไม่มีไม่คิดหรอกไม่มีใครคิดหรอกแต่ว่ามันคือชีวิตน่ะทำไมได้